ลาดน้ำบึงพญาสุเรนครับผลงานของศึกมวยยักษ์ถล่มบอลลังโลกครั้งที่11นี่คือนางสาวอุษณีต่ายทองครับสาวสวยบอกยก1ไปดูคู่ป้องกันแชมป์ WU BO Asia Pacific รุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวทนะครับระหว่างสิริมงคลสิงห์วังชากับนักมวยฟิลิปปินส์แดนซารานีโร่ครับจะโอ้นะครับสิริมงคลสิงห์วังชาครับข้ามมาจาก147ปอนด์ครับขึ้นมา154ปอนด์นะครับชิงแชมป์วางของ WBO Asia Pacific ในรุ่นนี้รุ่นซุปเปอร์เวเทอร์เวทนะครับโดยเจอกับของแข็งครับแดนไซโนจูเนียร์นักชกวัย25ปีจากฟิลิปปินส์นะครับสถิติชนะ20น็อก16ครับแพ้11เคยเดินทางมาชกที่เมืองไทยนะครับน็อกม่านฟ้าลูกสายกองดินมาแล้วแล้วก็เจอธีรชัยทิ้งยำยิ้มครับต่อยธีรชัยกับทิ้งยำยิ้มนับเลยนะครับถือว่าเป็นคู่ชกที่อันตรายมากๆนะครับขอบคุณข้อมูลจากบุษยามสยามกีฬามวยโลกและบุษยามเอ็กซ์ต้าจัดครับเอาละครับยกแรก 5,000 บาทจากเสือ11ตัวครับนายเชิดชัยหล่นไม่หล่นครับสิริมงคลคว้าแชมป์ได้วันนี้อีก 10,000 บาทจากคุณอริศลูกพี่ของต่อนะครับต้องขอบคุณ TN แผ่นหลังคาคุณภาพนะครับคมช่างนิตยสารเพื่อคนไทยรู้ใจงานช่างนะครับลุ้นกันต่อครับคุณศิลาครับค่ะต้องขอบคุณนะคะห้างขายยาเสือ11ตัวค่ะไทยเสงยนต์การเกษตรกอแก้วนาโนจิ๋วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง026882324และกาแฟวันแฟนค่ะบนเวทีครับแหมยกที่6แล้วนะครับครึ่งทางยังมีผู้ให้การสนับสนุนอีกหลายท่านนะครับคุณธรรมรงค์ทวีโชคสิริกุลครับศูนย์รวมรถโม้ปูนแล้วก็ผู้แทนจากบิ๊กแบยีนรุ่งเข้มแซนต้าครับวันนี้มาลุ้นมาเชียร์ด้วยแม่มีอาการนะครับมีเต้นรัดไปแล้วครับทางด้านยันไซโนจูเนียร์นะครับฮุกซ้ายสิริมงคลแหมทำมาเสียจังหวะเสียหลักเหมือนกันแต่ไม่หล่นครับครึ่งทางแล้วนะครับยกที่6หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นต้องติดตามครับแผนของทีมงานป๋าไฝวางไว้อย่างไรเอาละครับแรกโดนซ้ายเหมือนกันก็สิริมงคลแดนก็ไม่ลดลาวาศอกนะครับเดินเบียดมาตลอดครับแฟนๆนั้นอยากจะเห็นนับน็อกแล้วแหละครับมีให้เห็นหรือเปล่ารางวัลพิเศษเสือ11ตัวนะฮะเชิดชัยโอ้ยบวกครับแม่ต่างคนต่างบวกนะครับเอาละครับบวกกันแล้วของ3วาพญาสุเรนดังมากเมื่อปี54ครับน้ำท่วมกันเยอะแถวนี้เอาลุ้นลุ้นเอาท้ารบหงายฝ่ามือต่างคนต่างท้ารบแล้วครับเอาแล้วครับได้ดูดีแน่ครับชวนทะเลาะเลยนะครับสิริมงคลก็บอกมาเลยใส่กันเอาวันนี้เล่นของหนักครับหุ้ยหมัดหน้าแทกสวยแล้วกันครับสิริมงคลแฟนๆนี่ล้นไปถึงถนนแล้วนะครับชมอยู่กลางถนนก็ต้องระวังรถด้วยนะครับดูตัวเองด้วยรถลาวิ่งกันมาด้านหลังต้องดูด้วยนะครับความปลอดภัยครับซ้ายกระแทกสิริมงคลเดินเร็วขึ้นแล้วครับยอดคุณพ่อป๋าไฝสั่งให้ลุยแล้วครับพี่ชายมานบโอ้ยโดนครับมานบน้อยอยู่ด้านล่างเอาละครับซ้ายสวยคุณนันชัยโอ้โหนี่ครับโดนบ้างเหมือนกันเราแต่ว่าโอ้โหนี่เขา 1-2 นะครับสี่มงคลเริ่มแล้วครับมาเป็นชุดได้เหมือนกันกดขวาเข้าไปครับแดนโอ้ยแดนหน้าสะบัดครับโอ้ยโดนขวาครับแม่หน้าตาโอ้ยซ้ายของแดนบวมแล้วครับหน้าผิดหมัดแยบของสี่มงคลโอ้ยโอ้ยโดนครับสิริมงคลโดนครับอ้าวครับต่างคนต่างโดนจั่วแล้วครับจั่วหมัดกันครับโอ้ย 1-2 สวยครับสักขีพยานจากลีออนนะครับโอ้ยปลายยกอ้าวมีเป๋ครับแดงเอาเป๋แล้วครับแดนสิริมงคลว่าไงครับมาลำตัวเอาเลยครับกระดุ้งแล้วโอ้ครับอยากเห็นสิริมงคลเช็คบินแล้วครับยกที่10คุณชูชีพตีโพคาเจ๊อุ้มยังอยู่คุณปนวัฒน์ยังอยู่ครับเงินรางวัลอัดฉีดพิเศษได้หรือเปล่าสิริมงคลวินัยฮาร์ดแวร์ดานัยอลูมิเนียมโอ้เยอะเลยครับวันนี้รวม 30,000 เศษหล่นไม่หล่นครับแม่ในท่านน็อกดานัยไซโดได้จะเป็นคนแรกเลยนะครับที่น็อกไซโดได้ในเมืองไทยนะครับทำได้หรือเปล่าครับสิริมงคลนี่อดีตแชมเปี้ยนโลก2เส้นนะครับสถาบันหลัก WBC หรือว่าสภามวยโลกแต่ดูแล้วนี่น่าจะเป็นคนเดียวครับที่ต่อยกับนาไซโนและต่อยสบายสบายมากครับไม่หืดจับเหมือนคนอื่นนะครับแม่อย่าเป็นร้อยกระแทกขวาหลังเติมอีกหน่อยมีโอกาสครับเจ้าโอวันนี้มาหนวดเข่าสวยเลยนะครับดีมากดีมาก
ข้าไม่ถึงครับแดนเจอสิริมงคลนี่ปวดหัวนะครับเป็นอีกหนึ่งยอดฝีมือของเมืองไทยซ้ายตบใครต่อยกับสิริมงคลนี่ก็ปวดหัวนั่นแหละครับแต่ว่าคู่ลงนวมเวลาเอาสิริมงคลไปลงนวมแต่โอ้โหไล่ไม่ทันจริงๆครับพี่โอนี่เรียกว่ารวดเร็วและเก๋าเหลือเกินครับเข้าไม่ถึงตัวจริงๆอย่างดูครับแดนไซโน่นี่เข้าไม่ถึงเลยนะครับดีกรีนี่ย้ำอีกครั้งเคยน็อกม่านฟ้าต่อยเดียชัยนับแล้วก็ทำเอาเฉลิมพลนี่หืดจับครับแต่มาเจอสิริมงคลนี่โอ้โหสบายๆดูเจ้าโอนะครับโอ้โหยับเข้ามาตัดลำตัวแล้วครับสิริมงคลเสียงกระตุ้นดาวนะครับอยากเห็นสิริมงคลน็อกครับเอาละครับเอาละครับโดนลำตัวโดนสีข้างมีโอกาสครับอย่างนี้เดินชนแล้วครับแดนเหมือนจะรู้ครับตัวเองนั้นไม่มีอะไรจะสูญเสียเหมือนกันครับกัดฟันแรกครับเอาละครับยืนปักหลักชดกันเลยครับกลางพญาสุเรนกลางพญาสุเรนเอาตั้งคนตั้งโดนตั้งคนตั้งโดนเร่งทั้งคู่เอาครับอย่างนี้ถูกใจอย่างนี้ถูกใจครับโอ้เข้มข้นมากครับสิริมงคลสิงห์วังชากับแดนจากฟิลิปปินส์ยกสุดท้ายครับคุณศิริลักษณ์ครับค่ะต้องขอบคุณนะคะบ้านพี่อุ้มเรือนพี่ต๋องอัมพวารีสอร์ทมหาชัยวิลล่าจิ่วเจิ้งปู่เซิน026882324เฟื่องทองสระบุรีและทาต้าปิ่นเกล้าค่ะวันนี้ครบรอบ39ปีลดกัน 30-70% ค่ะยกสุดท้ายแล้วนะครับแหมแฟนๆก็อยากเห็นครับอยากเห็นแลกกันสนุกสนุกดูนะครับไซโน่นี่เดินกระแทกยับดูครับมาจิ้มขวาบ้างครับสิริมงคลหมัดหน้าโชว์เลยครับนาทีนี้ต้องบอกว่าสวยกว่านางสาวไทยครับสิริมงคลซ้ายหน้าขวาหลังมีปัญหาหรือเปล่าคุณสันชัยกำปั้นของเจ้าโอสิริมงคลเจ็บหรือเปล่าเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บนะครับเอาครับแต่ว่าซ้ายหน้านี่ยังใช้ได้ครับแต่วันนี้ภาพรวมๆแล้วดูดีครับสิริมงคลเนื้อตัวจังหวะฝีมือก็คงจะพักไม่เกิน1อาทิตย์เตรียมตัวเลยครับไปดูใบครับเดือนหน้าธันวาครับครับมาโอ้ยโดนขวาแม่แดนวันนี้ต้องกลับไปกินยาแก้ปวดศีรษะนะครับเจอสิริมงคลอย่าไปรับนะครับอย่าไปรับครับยกสุดท้ายเดี๋ยวช็อกโลกได้อย่ามาเจ้าโอ๋เชิญชวนครับปักมือเข้ามาครับเป็นแผนล่อเสือเข้าถ้ำเอาสวนคืนสวนคืนแล้วเจ้าโอ๋กัดฟันแล้วครับล้วงลำตัวหงายขึ้นโอ้โหครับซ้ายแล้วแม่เกียร์เกียร์ครับแดนไซโน่สิริมงคลลุยต่อเติมตัวได้ใจแฟนๆเลยครับอย่างนี้แม่ถูกใจลูกตาวัดพญาสุเรนครับอย่างนี้ถูกใจลูกตาโอ้โหโอ้โหตัวก็เอาติดมุมโอ้โหเอาใจครับเจ้าโหถวายชีวิตเลยครับวันนี้เป็นมวยการกุศลครับรายได้ส่วนนึงสร้างหลวงปู่ทวดครับเปลี่ยนเข้าไปโอ้โหเป็นเกจิที่ชาวโลกยอมรับครับหลวงปู่ทวดเอ้าหลวงลำตัวต้องกอดนะครับแดนโอ้โหนี่ครับทำเอาแดนไซโน่ถึงขนาดต้องกอดเลยนะครับปกติเดินหน้าใส่เขาครับเจอเจ้าหอนลุยครับลุยอีกทีนึงเอาเลยครับโอ้ต้องยอมรับครับเจ้าหอโชว์ให้เห็นครับพลังกำยังเหลือเฟือเหลือเฟือครับ36แล้วนะครับแต่ว่ามันต้องอย่างนี้ครับวงการหมัดมวยแม่ยังโชว์ให้เห็นครับมาไซโน่นี่โหนิ่งไปเลยสวมบทยอดรักแล้วครับ30ยังแก๋วครับดูครับเจ้าโอสิริมงคลแม่แต่ว่าแดนก็ต้องยอมรับออกหัวโขกครับโอ้โหเต็มหน้าไปโดนเต็มๆครับแม่หัวโขกแล้วครับต่างคนต่างโขก10นาทียืนแลกกันเลยครับเอาใจเอาใจเอาใจจอดโอ้สุดยอดของการต่อสู้พักชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวมาดูไฮไลท์แล้วก็ประกาศอยากเป็นคะแนนอยากเป็นทางการปักแป๊บเดียวครับเจ้าโอ๋กับแดนจากฟิลิปปินส์สู้กันสนุกนะครับบางจังหวะก็โดนบางจังหวะก็ทำดีครับนี่ช่วงสุดท้ายครับดูครับยืนสาววัดกันเลยครับเข้มข้นครับคุณสายไทยแม่นี่ถือว่าสุดยอดฝีมือนะครับในรุ่นใหญ่ที่สุดของเมืองไทยครับ154ปอนด์นะครับสิริมงคลสิงห์วังชา
แม้ว่าจะเช็คบินไม่ลงครบ12ยกแต่ว่าเกมนั้นเข้มข้นนะครับก็เดือนธันวาครับจะเดินทางไปประเทศดูไบเพื่อที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับไปชกป้องกันแชมป์กับโอ้มีติดต่อมาแล้วนะครับดูครับโชว์สายตาครับแม่30เศษก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับเจ้าโอศิริมงคล12ยกสบายนะครับครับแสดงว่าไฟนี่มีการฟิตซ้อมเก็บตัวเป็นอย่างดีครับครับซาริโน่นี่ไปไม่เป็นเลยครับมาเจอซีมงคลนี่ครับแหมมีบวกด้วยเราก็โดนเขาก็โดนนะครับแต่ว่าความชัดเจนครับลูกหนักจังหวะฝีมืออยู่ที่เจ้าโอศิริมงคลนี่ครับล้วงลำตัวนักลูกนี้สวยนะครับดูครับหมัดสอยดาวแล้วครับงัดขึ้นแล้วกดที่ลำตัวงัดอีกทีหนึ่งครับตบด้วยซ้ายมานี่ครับเอียงเลยครับนี่ครับแล้วลุยโชว์เดินลุยเดินบทเดินพี่เอเห็นนะครับสี่มงคลตัดลำตัวนี่แหมนาไซโน่ก็ตัวงอเลยครับจังหวะฝีมือนั้นยังครบเครื่องนะครับเอาละครับแดงสี่มงคล118แล้วก็นาซาริโอ110คะแนนกรรมการสนธยาบุญไทยให้แดง117น้ำเงิน111กรรมการเมคินสุมนให้แดงสิริมงคล119นักมวยชาวฟิลิปปินส์109คะแนนเป็นนั้นว่าสิริมงคลเดอะวินเนอร์เรดคอร์เนอร์สิริมงคลสิงห์วังชาในโอกาสนี้ขอเชิญมิสเตอร์ลีออนนะครับมานอซิโลนี่ประธานของ WBO เอเชียแปซิฟิกนะครับเป็นผู้คาดเข็มขัดแล้วก็คุณนิริศสิงห์วังชานะครับซึ่งเป็นผู้ต้นสังกัดว่างั้นเถอะวันนี้ก็ต่อยต้องยอมรับนะครับอดีตแชมป์โลก2รุ่นในรุ่น118ของ130ปอนด์ของ WBC นะครับแต่วันนี้มาคว้าแชมป์ในรุ่น154ปอนด์นะครับในรุ่นซุปเปอร์เวลเทอร์เวทของ WBO เอเชียแปซิฟิกแล้วก็ต่อยได้ถึง12ยกและต่อยงดงามมากๆนะครับและในวันนี้ประธานในพิธีนะครับท่านพลเอกเกรียงไกรบุรินทร์วัฒนาพร้อมทั้งหลายๆท่านเลยทีเดียววันนี้มาร่วม